เอาต่อไปน้องเป็นวันที่มีความสุขครับครับผมครับทุกเมื่อจันถึงวันเสาร์นะครับจันถึงครับผม10โมงเช้าถึง11โมงเช้าเสาร์บอกไปเลยไปฟังไปบอกไปเลยรายการเป็นวันแห่งความสุขและกับบ่เป็นวันสิ้นโลกและกับบ่เป็นวันสิ้นคิดมื้อนี้เป็นวันที่ดีที่เฮามาพอครับสามเสียงชนบทให้กับครับครับสารคามอันจะเลี้ยวไหวเด้อเอาไหวเท่ากันสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีไหวแล้วบ่ได้ไปผู้ผ้าโลกล่นโลกผ้ามากมากพี่น้องเอ้ยโลกลืมล่นเมื่อน่ะบอดี้ครับผมครับผมน้ำตาลดบนฝ้ายผูกแขนเพิ่นว่าครับผมครับความสำเร็จและใช่ชนะที่เกิดขึ้นบ่ว่าสิมีผู้ใดทำนายหรือไม่ครับมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้กับคนที่มีความพยายามมุมานะเท่านั้นพญพงศ์พญชัดครับผมพี่น้องครับมื้อนี้เขาลือว่าโลกสิแตกในมื้อนี้น้องพี่พญทอพญศาสตร์อย่าเฝ้าตกใจนะครับให้เฮ็ดหน้าที่ของตนอย่ากังวลไปได้ท่านหากดวงจันทร์ดับแสงพุ่นดวงอาทิตย์หมดแสงทรงบ่มีเงินติดถงนั่นจังว่าเดือดร้อนลุงป่าสิอยู่กินจังได๋ถ้าหมอทำนายหมอเนี่ยพญทอครับหมอทำนายดวงให้เนี่ยว่าจ้าพงสิได้เป็นฮอดได้ร้อยพุ่นตัวครับไปสอบว่า18เทียจนว่าฉี่ข้านบ่เห็นใดนะหมู่เขานะครับดวงโชคชะตาของเฮานะครับสิไปเสื้อแต่หมอทำนายถ้าขี้ข้านก็อดตายบ่มีไผมาซอยอยู่แม่นให้อุ้มสู้กันไว้เด้อถอๆพี่น้องไทยให้แยกลำต่อสัตว์ครับปี56ให้ซอยค่ําเมืองบ้านเด้อครับพี่น้องเด้อไผว่าโลกสิแตกในมื้อนี้ก็อย่าเฝ้าเสียเขาหลายถ้าบ่เห็นกับตาข่าวลือมาบ่คนเชื่อนะครับถ้ามันสิแตกอีหลีพญาศาสตร์พญาถอครับก็ให้ข่อยเมียฮอดบ้านซะก่อนให้ลูกข่อยใหญ่ซะก่อนให้เงินส่งลูกเรียนจบซะก่อนนะครับแต่ว่าบักใหญ่น่ะสิให้มันเป็นหมอซั่นเด้ฮาแต่ไปปัวคนอยู่ถึงสวรรค์ถ้ามันแตกอีหลีก็ได้ว่าแต่ว่าอีที่2สิมันไปเรียนสร้างนะครับไปส่อมถังกระทะทองแดงน่ะอยู่ในย่อมบ่บ้านถ้าผู้ใดโกงชาติไปเจอลูกสาวข่อยแท้แน่นอนผู้ใดโกงชาติบ้านเมืองครับครับผมให้มันเรียนแพทย์ดีแล้วพอสิเห็นถึงอันนั้นถึงอันนั้นเพราะมันอยู่ได้อยู่นํากันเห็นอีหยังอันนั้นครับอันนั้นให้เลี้ยงแพทย์ดีที่สุดเพราะว่ามันสิเห็นอันนั่นกับอันนั่นเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันครับเอามือนี่ข่อยมีคำก่อนมาฝากเลยจักหน่อยเด้อข่อยมีคำก่อนมาฝากไม่ได้เป็นหมอดูแต่ก็รู้ขอคอนเฟิร์มยืนยันฟันธงเพิ่มโอ้ยน้ำลายจิตปากฟันธงเพิ่มโลกใบเดิมยังไม่แตกโลกหมุนได้ต่อไปแต่คนไทยยังแตกแยกครับแม้จนไม่มีแดกยังเชื่อแหลกเรื่องแหกตารัฐบาลไม่ลาออกไม่ต้องบอกเสียเวลาครับยังเตรียมขอประชามติท้ากล้าผลักดันครับคนยังชอบพึ่งโหนยังทำโพนู่นนี่นั่นยังนอนฝันกลางวันเชื่อในสัญญาหน้าฝนบางทีถ้าโลกแตกแผ่นดินแยกในบันดลจะเห็นถึงเหตุผลรวยหรือจนก็ต้องตาย
21 12 12ไม่ถึงวันสุดท้ายเตรียมหาคำทำนายใหม่งมงายกันต่อไปครับมื้อนี้บ่แตกโลกแตกใครก็อยากให้มันแตกอยู่คือกันเป็นวันสิ้นขอยืมสมนานาเจ้านี้นะเป็นยังไงเมื่อขอยืมมาหลายแล้วจะของกับบ่ได้ใส่นี่ครับคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็บ่ได้เงินครับเพราะว่าหยังเพราะว่าตายไปพร้อมกันหมดมีสถานีวิทยุสถานีหนึ่งผมฟังว่าในรถว่าถ้าเกิดว่าโลกสิแตกเจ้าสิขออีหยังขอกันนั่งคิดแอนตี้กับคําถามนี่อยู่ว่าถ้าโลกแตกก็จะสิไปขอกับผู้ใดแม่นบ่โลกแตกมันก็สิไปนํากันเหมือนเนาะผู้ใดคนนึงสิอยู่บนโลกนี้บ่ได้แต่ตายถ้าข่อยเจ้านี่บ่ตายมันใครครับครับถ้าตายกับข่อยก็ตายเจ้านี่ก็ตายเขาก็ไปทวงอยู่ยมโลกถ้าขึ้นสวรรค์ก็ไปทวงที่สวรรค์ครับถ้าตกนรกก็ไปทวงอยู่ในนรกคือเจ้าพวกเจ้าได้เบิ่งหนังเรื่องผีเผ่าที่จบไปอวสานไปทางช่อง3บ่มันสิมีตระกูลท่านเหี้ยครับผมแล้วก็คุณได้คุณยิงไงเห็นบ่ครับคุณยิงไงนี่บ่เป็นคนขาเป็นคนขาอย่างเหมือนอิงเหมือนอิงนั่นแหละแต่ว่าบัดสุดท้ายแล้วท่านเหี้ยนี่ครับท่านเอียนี่รวยเด้ท่านบอกว่าความสุขที่แท้จริงครับบ่ได้อยู่ที่ลาภยศบ่ได้อยู่ที่เงินทองเราบอกว่าเราหาพอแล้วความสุขล่ะเราบอกว่าสิหนังเออขนังนั่นล่ะอยู่นี่หนังข้าเจ้าใส่สอยวะพอใส่กำไรยกใส่กำไรยกครับใส่กำไรยกด้วยไงโอ้นี่ดิใส่กำไรยกก็สิล่ะโอ้นี่ที่ข้าเจ้าขายอยู่บูสกายตัวนี้นี่ล่ะกูราคา 4,000 บ่ขายครับขาย1,990 บาทก็อดใจอ่อนบ่ได้ดอกมือว่านี่ข่อยว่ากันเพิ่นบ่ให้ข่อยสิบ่เว้าให้แต่เพิ่นบ่ให้คือเขาข่อยก็ยังเว้าให้คือเขาอยู่ครับบอกเพิ่นบอกท่านผู้ชมว่าถ้าอยากได้กำไรยกในวันเทศกาลสำคัญขึ้นต้นปีใหม่ส่งถ่ายปีเก่าคริสต์มาสนะครับแล้วก็วาเลนไทน์ยังก็แล้วแต่พี่น้องสามารถที่จะสั่งซื้อจากบูสกายสอยงามแม่นจังซี่ครับเป็นสร้อยข้อมือโกสตาร์ครับเป็นเครื่องมือประดับอันล้ำค่าที่มีความสวยงามแมววับนะครับแล้วก็เป็นทองเค้ทั้งเส้นนะครับบ่ลอกบ่ดำจำนำก็ได้คือว่าน่ะบ่ลอกบ่ดำมีเม็ดเจอร์มาเนียมที่มีความบริสุทธิ์เก่า 19.99% ฝังอยู่ตลอดทั้งเส้นและก็ยังมีรูปของเจ้าแม่กวนอิมและกะพระสังกจายอยู่อีกด้วยเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักครับถ้าสนใจสั่งมาเลยครับพี่น้องที่เบอร์โทรศัพท์02ครับ277-9696 02-277-9696นอกจากนั้นถ้า20สายแรกที่โทรมาเดี๋ยวนี้ครับจะได้ซอยเจ้าแม่กวนอิมและพระสังกระจายนี่ครับงามๆจังสี่สองเซนแถมไปอีกนะครับราคา800บาทแถมพร้อมกับซอยเนี่ยครับถ้าท่านสั่งมาสั่งซอยสั่งซอยข่อยข้อมือสิได้ซอยข้อมือข้อพร้อมได้ซอยข้อพร้อมครับผมอันนี้คือสินค้ามาตรฐานที่ลงโฆษณาในบูสกายพี่น้องอยากได้โทรมาครับเพ้อๆเนี่ยกันถือใจกันโทรมาโดดแน่กันคุยกันถือข้อเพ้อๆอาจจะได้3จานี่ครับบ่จาใดก็จานึงแหละครับข้อแน่จ่อยังมาขายโตดกระดอกกระเดียหลายเอาจาพุ่งครับครับผมเหมือนว่านี่ผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องที่อยู่บ้านไผ่นะครับผมรู้ตนพี่น้องถือตัว SML อีกแล้วนะครับที่คุณเถาะท่าชาติครับผมนะครับคุณถนอมและก็ท่านองค์อาจได้ลงไปเกี่ยวกับสจธนาเดี๋ยวนี้ธนากับอยู่บ้านญาติถือคำครูนะครับพ่อเพิ่นก็โทรมาหาผมเมื่อวานอันนี้ก็เรื่องคือกันนะครับเรื่องนี้เกิดอยู่บ้านลาดมูซีตำบลบ้านลาดอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับอันนี้ก็คือเงิน SML คือกันนะครับแต่ว่าบัดนี้เพิ่นเฮ็ดประชาคมออกมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำเรื่องเสนอไปขอเงิน 400,000 เพิ่นมาสิเอารถสีเข่าตะวากันสิไปซื้อรถสีเข่ามันบ่พอดอกสิเอามาซ่อมสิไปเปลี่ยนตู้ใหม่ว่าท่านว่าแล้วก็เพราะว่าตู้เก่ามันห่างแล้วก็สิซ่อมรถอีแตนนะครับคันเก่าสภาพมันเฮ็ดงานบ่ได้ก็สิเอาเงินตรงนี้มาซ่อมให้มันแล่นใส่งานได้เป็นรถของหมู่บ้านแล้วก็อาทิตย์ก่อนครับบังเอิญว่าคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยไปเปิดอบรมโรงเรียนนปช.หรือโรงเรียนคนเสื้อแดงก็เลยไปบอกให้ชาวบ้านนี่เปิดเพิ่มขึ้นอีกบัญชีนึงนะครับ1หมู่บ้านมี2บัญชีก็เลยเฮ็ดให้สับสน1บัญชีจะมีการประชาคมถามสอบถามสมัครใจของพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนั่นคือเอิ้นว่าประชาคมหมู่บ้านแล้วบัดนี้คุณจตุพรก็เลยบอกว่าเฮาต้องไปเปิดบัญชีอีกบัญชีนึงเป็น2บัญชีบัดนี้เรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อก่อนนี่นายอำเภอโทรมาบอกชาวบ้านบอกว่าเงินออกมาแล้วให้พวกเจ้าไปถอนบัญชีใดบัญชีนึงถ้าหากว่ามี2บัญชีเนี่ยข่อยสิบ่โอนเงินให้ก็เลยตกลงกันบ่ได้ทางทีเฮ็ดถูกต้องน่ะประชาคมถูกต้องเขาก็ต้องการ 400,000 มาเฮ็ดตรงนี้เอาเข้าส่วนร่วมแต่ว่ามันมีผู้ใหญ่บ้านเก่าแล้วก็อบต.ผู้นึงอยู่ในหมู่บ้านน่ะสิเอาเงินไปตั้งกลุ่มนปช.ไปขับเคลื่อนไปเดินเจมเกี่ยวกับคนเสื้อแดงนั่นก็คือนายสายหยุดสายทองนะครับอันนี้คืออดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็สอบตก็คือนายอดิชัยท้องค่ะสิเอาไปเฮ็ดกิจกรรมมันผิดวัตถุประสงค์เดี๋ยวนี้ก็เลยเฮ็ดให้ชาวบ้านผิดกันนะครับซึ่งมันมีอีกคือกันก็คืออีกตำบลนึงก็คือตำบลป่าป่าอำเภอบ้านไผ่อันนี้มีอยู่11หมู่บ้านก็เปิดบัญชีไป2บัญชีบัญชีจริงกับบัญชีเจนะครับแล้ววันนี้ฝ่ายคนเสื้อแดงเพิ่นก็เรียกร้องมาพ่อยกับขวาคือกันซะอยู่บ้านเดียวกันพวกเรา 200,000 พี่น้องเพิ่นศูนย์เพิ่นเลยบอกว่าเงินภาษีอากรของแผ่นดินของพี่น้องบ่เป็นเงินคุณยิ่งลักษณ์บ่เป็นเงินคุณทักษิณเสียมาผ่านเหรียญจังได๋นะครับนี่ก็คือข่าวที่ผมเสียมาบอกกับพี่กับน้องครับจ้าทอครับครับผมครับลงทางเสียเวลาลงศพตาเสียการส่งตัวครับโบอิ้ง747 747ครับแอร์เบอร์ลินลงฉุกเฉินลงฉุกเฉินยางบึ้มบ่มีผู้ใดบาดเจ็บครับยางบึ้มนี่คือยางระเบิดขับขนาดแล่นเครื่องฟ้ายางยังระเบิดพี่จาพงครับผมเกิดเหตุเครื่องบินโบอิ้ง747ของสายการบินแอร์เบอร์ลินครับผมซึ่งบินไปเส้นทางภูเก็ตอาบูดีบีครับอาบูดาบีครับผมอาบูดาบีอาบาดีบีนะโบดีเบเบเลเด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 นะขอเคยได้ยินแต่เป็นน้อยอาบูดีบีครับผมอาบูดาบีครับไฟลุกบนเครื่องยนต์ครับหลังเทคออฟโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่ม20นาฬิกา40นาทีก็คือ2ทุ่ม40นาทีบนเครื่องบินโบอิ้ง747สายการบินแอร์เบอร์ลินนำผู้โดยสารต่างประเทศจำนวน247คนครับผมเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตครับไปยังเยอรมันครับไปยังเยอรมันครับผมมีคนเห็นเธอที่เยอรมันตัวนี้ครับแต่ก่อนเธอชื่ออีจันเดี๋ยวนี้มิจันจิราครับซึ่งคณะนำเครื่องบินขึ้นประมาณ30นาทีก็ได้แจ้งลงกลับลงมาครับกองบัญชาการกองบินว่าเครื่องมันเกิดขัดของเด้อว่าสันเพิ่นว่าขอลงฉุกเฉินแต่ที่จังหวะนำเครื่องลงนั้นว่าสันเพิ่นว่าดิพ่อใหญ่ผู้ลงนั้นว่าสันหันลิ้นโอ้กูละอายเจ้าของได้เกิดถลายขึ้นแถไปแล้วนะบ้านเฮาได้เกิดไทรันเวจนล่อเกิดระเบิดครับไฟลุกใหม่บึ้มๆแต่ก็โชคดีสามารถนำเครื่องผู้โดยสารลงสามารถลำเลียงผู้โดยสารออกมาได้ทั้งบัดครับโดยไม่มีผู้ใดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดจังได้ก็ตามคณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คณะที่เบื้องต้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตจะเปิดให้บริการแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงเวลา 03:00 น.มาซันเด้เปิดแล้วเด้อเปิดแล้วเมื่อเวลา 22:00 น.ของวันที่20ธันวาคมพลตำรวจโทธีรวัฒน์เลื่อมสุวรรณรักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.ท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ต รับแจ้งเหตุเครื่องบินลงฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตจึงเฝ้ากระตือกระเตงครับพร้อมตำรวจชั้นผู้น้อยไปครับที่เกิดเหตุบนรันเวย์กับพ่อเครื่องบิน Airbus A330หรือว่า330สายการบินแอร์เบอร์ลินครับจอดขวางรันเวย์อยู่และเจ้าหน้าที่กำลังระดมฉีดน้ำยางชุลมุนบริเวณล่อหลังมันเกิดระเบิดกระทันหันพญจาชาติพญพงศ์ผู้โดยสารทั้งหมดได้ออกมาเรียบร้อยแต่บ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับจังได๋ก็ตามคณะที่เจ้าหน้าที่อยู่วางประสานงานโรงแรมต่างๆก็ได้นำผู้โดยสารไปพักตามโรงแรมจังหวัดภูเก็ตครับเรียบร้อยแล้วปลอดภัย247คนบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแม้แต่อย่างใดว่าซั่นเด้แล้วนึกถึงฝากกับยางระเบิดได้ตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีโชคดีนะครับเฮากับบ่อยากให้มีอุบัติเหตุรุดตนพี่น้องผู้บนโดยสารไปนะครับขึ้นเหนือเขาขึ้นมายังก่อนไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ให้ระมัดระวังนะครับบ่ประมาทครับจ้าชาติครับผมเห็นผมอยากบอกในมุมนี้เรื่องสนามบินเรื่องเครื่องบินก็เป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเฮาบ่เข้าใจแต่ว่าผมเข้าใจจังซี่จังสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินนานาชาติและเป็นหน้าต่างของประเทศไทยคนลงมาประเทศไทยคนมาประเทศไทยนี่ลงสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะจ๊ะลงสนามบินสิ่งแรกที่เขาจะต้องประทับใจคือการบริการเห็นบ่การบริการของพนักงานหรือว่าสถานที่ของสนามบินเองนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องท่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงานอีกอย่างหนึ่งผมวกเขาตรงประเด็นแรกเมื่อวานเนี่ยผมขับรถแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิปรากฏว่าไปเจอรอปภ.มันบ่แม่นโหดธรรมดาครับรองปลัดนี่ครับรอปภ.รองปลัดโหดเลวชั่วครับผมมันรับสืบสันดานมาจากสายบ่ฮู้จักหรือพฤติกรรมนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้บริหารแล้วผมฝากไปถึงท่านผู้บริหารที่บอกว่าการของรักษาความปลอดภัยของสนามบินสุวรรณภูมิ
พูดไม่มีน้ำยากับรถแท็กซี่เหมือนกับว่ารถแท็กซี่เป็นพลเมืองกันสามพอจอดปั๊บผู้โดยสารลงเอาของลงแม่เฝ้าไรถ้าไรถ้าเกิดว่าโอเคเขาชะลอรถแน่จังน้อยเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์มันจะมีรถมอเตอร์ไซค์แหละกับมีรถขยายเสียงของของการทาเนี่ยครับผมเอาไว้ดาพวกมึงจอดทำไมว่าสันว่าว้าวได้ทั้งที่ว่าถ้าเกิดว่าคนต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเขามาเจอมาได้สัมผัสกับข้ามพวกมึงจอดทำไมไอ้พวกควยไอ้พวกเฮียนี่ว่าสันว่าโอ้ยผมฟังแล้วผมรับว่าได้ในฐานะที่ซื้อจอดเขาบอกอัดเทปเอาไว้น้ำแต่อีกอย่างหนึ่งความรู้สึกน่ะมันรับไม่ได้ก็อยากสะท้อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆพี่น้องไปสั่นซีขาผู้โดยสารขาออกเป็นหยังจะต้องเอาแผงเหล็กน่ะมากั้นเอาไว้เพื่อที่จะมีผลประโยชน์อะไรหรือแอบแฝงอยู่รถแท็กซี่เข้าไปนั่นบางครั้งบางที่ถ้าจะเข้าไปแล้วโดนพนักงานนี่เด้โดนพนักงานลื่นนั่นแผงกั้นเหล็กมั้ยชนรถแท็กซี่ตึ้งใครจะกล่าวว่าปากเลวร้ายกว่านั้นผมโดนล็อกรถแต่บาบอเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวของผมเพราะลากรถที่จริงแล้วต้องอธิบายความว่าลากรถจอดรถนี่ยังเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าคนกับยังว่าท่านในลงไลเอาขึ้นหมูขึ้นหมาเพราะผมไม่ชอบพฤติกรรมอย่างนั้นแต่บัดนี้ลากรถลงไปข้างล่างกลับไปเสียค่าปรับที่สน.สุวรรณภูมิอันนั้นก็คือโอเคถ้าผิดแล้วก็ไปเสียค่าปรับแต่ว่าเพิ่นว่ากล่าวตักเตือนพอมันบ่หลายแรงแต่ปรากฏว่าผมจะเอารถออกโดนอีกบัดนี้โดนทั้งรปภ.อะไรมาลุมล้อมอีกบ่เปิดแผงให้รถออกพฤติกรรมเยี่ยงนี้ผมฟ้องไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหน่อยครับครับว่าพนักงานรหัส20539มีพฤติกรรมที่พูดแล้วไม่มีน้ำยานี่หรือคือหน้าต่างของหัวใจที่คนมาเที่ยวในเมืองไทยคนไทยเองคนขับรถแท็กซี่รับขับรถยนต์สาธารณะไม่ได้รับการบริการเอื้ออำนวยความประโยชน์เท่าที่ควรพี่น้องได้สัมผัสแน่นอนสำหรับพี่น้องขับรถแท็กซี่ครับอันนี้คือความถูกของแท็กซี่หลายๆคนบอยเคสเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผมเพราะว่าผมทำงานถูกอย่างที่บริสุทธิ์ผมว่าเอาเปรียบชาวบ้านเพราะฉะนั้นได้รับผลกระทบอย่างสิผมถึงฟ้องไปยังท่าอากาศยานคนที่มีความรับผิดชอบบอกว่าพนักงานของท่านหลวยถ้วยครับรวยถ้อยเฉพาะคนที่รหัส20539ผมจดจำเอาไว้ยังดีนะครับให้ไปพิจารณาด้วยกับจ่าพุ่งครับผมเดี๋ยวเอาเรื่องคนเฮามีหน้าที่ครับก็เฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของคนอยากใหญ่นี่เขาว่าต้องนอบน้อมถ่อมตนเฮ็ดโตน้อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับอ่อนน้อมถ่อมตนผู้รักผู้ใหญ่เป็นสิริฮัตแน่นแต่ว่าถ้าอยากใหญ่นี่ให้ไปขุดหัวหมาดาแม่เกียกยางไปว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่มึงว่าซั่นว่ามื้อนึงก็เห็นแท็กซี่ด่าลปภ.ล้างมือก็เห็นลปภ.ด่าแท็กซี่อันนี้มันแล้วแต่วงการแล้วแต่องค์กรทุกองค์กรก็มีทั้งคนดีและคนบ่ดีเจ้าชาติเว้าไปบ่ได้เหมารวมแต่เจ้าชาติเฉพาะเจาะจงตั้งแต่บักที่มันเว้าบ่ําบ่มวนถูกต้องนะครับอันนี้ก็เห็นใจเจ้าชาติและพี่น้องผู้ขับแท็กซี่นะครับบัดนี้มาฟังคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องเก่าเรื่องเดิมพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศให้ความสนใจมื้อวานนี้ครับจาเถาะจาชาติครับครับผู้กำกับสน.บางนาครับเพิ่นเว้าถึงความคืบหน้ากรณีของคุณราเมศรัตนชเวงร้องโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่ถือคนหลาย2คนดักตีใส่ของแข็งตีหัวนะครับเมื่อวันที่17ธันวาคมครับเมื่อช่วงตอนเช้าเนี่ยพลตำรวจตีอิทธิพลภิริยะพินโยนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับชุดพนักงานสอบสวนเนี่ยเพิ่นเดินทางไปสอบปากคำนายราเมศที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แต่ว่านายราเมศคงยังบ่สามารถให้การได้นะครับเนื่องจากกรณีการที่ได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครงนะครับคนถูกตีประนันมันก็ซ้ําในแหละเนาะชัดๆเนาะครับแล้วก็ทางชุดพนักงานสอบสวนเพิ่นก็เลยได้ทําการสอบปากคําผู้เป็นญาตินะครับญาติผู้เจ็บถามญาติแทนผู้เจ็บบ่ว่าอะไรก็สอบถามจากญาติแต่ว่าก็ยังบ่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแท้แต่ว่าส่วนคดีนะครับเพิ่นก็ได้สั่งการให้พลตํารวจตรียุทธศิลป์การินครับพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสน.พันตำรวจตีขออภัยครับพันตำรวจตียุทธศิลป์การินนะครับพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสถานีตำรวจนครบาลบางรักนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ลิงเป็นเจ้าของคดีเดี๋ยวก็เร่งติดตามความคืบหน้าโดยทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว5หรือ6ปากนะครับแล้วบัดนี้ครับพันตำรวจเอกนพสินพุ่นสวัสดิ์ครับผู้กำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดที่ทำงานลงตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วบัดนี้ไปเบิ่งกล้องวงจรปิดน้ำในเด้อในรัศมีที่ใกล้เคียงมองเกิดเหตุนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับภาพบุคคลที่ต้องสงสัยเนี่ยจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เหตุมองนี้มาแล้วแต่ว่ายังบ่แน่ชัดว่าเป็นคนร้ายว่าท่านพญาชาติพญาทอครับ
เอาจังสี่ครับบัดนี้ต่อมาพันตำรวจโทษสิทธิศักดิ์หน้าข้ามาดครับสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางนานะครับพร้อมทั้งร้อยตำรวจเอกณรงศักดิ์วงสิงห์รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนและก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่เพื่อที่สิไปเบิ่งว่าผู้ร้ายมันไปทางไหนหนอก็ต้องตามจับกุมมาให้ได้ผู้ใดเฮ็ดผิดก็ต้องได้รับโทษนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจนำเด้อพี่น้องประชาชนก็คือว่าเป็นตำรวจผู้แรกนะครับตำรวจอีหลีนะครับก็สิได้เฮ็ดงานง่ายๆพี่น้องนี่ละซอยกันเบิ่งแย่งเป็นหูเป็นตาให้นะครับผู้ใดเฮ็ดผิดก็ต้องมารับโทษครับจ้าทอครับครับผมตนคือผู้กำหนดหนทางแห่งตนว่าซั่นเพิ่นว่าได้พญาจาพุ่งครับผมบนโลกใบนี้มนุษย์มีกว่า 7,000 ล้านคนครับบ่มีเทวดาองค์ใดที่จะมาลิขิตชีวิตชะตาให้กับเฮาได้ทุกคนหรอกครับทุกอย่างในอนาคตขึ้นอยู่กับตัวของเฮาเองครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้ที่ให้เกียรติที่ตามรับชมรับฟังครับผมส่งเอเดียดมาให้กำลังใจชอบจ่าชาติมากรักจ่าเถาะว่าซั่นเพิ่นว่าแต่ถึงจ่าพงว่าซั่นโอ๊ยข่อยรู้จักฮากได้ว่าซั่นชอบจ่าชาติรักจ่าเถาะคิดถึงจ่าพงวันนี้แม่ครับขอบคุณบอกคุณหลายๆครับผมเอ้าพญาชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แล้วเพราะว่าเขาจะถามหาคนนึงจะต้องถามหา3ครับผม3ก่อนเสาตั้งเตาก็ได้ซึ่งมาหาข่อยครับผมครับมาหาข่อยจ่าเถาะเหรอซั่นฝากความคิดถึงจ่าชาติหน่อยแน่ว่าซั่นเนี่ยข่อยก็ยุดสําหรับอย่าโทรมาเป็นเด็ดขาดว่าซั่นคือกันพี่น้องให้เข้าใจจริตของ3จ่านะครับแง่ลินคือสนุกสนานไปดีใจที่พี่น้องโทรมาฝากความคิดถึงจ่าชาติด้วยนะผมจะมาวาอยู่ทั่วหาจ่าเถาะเอ้าเอาเบรกจะเข้าวะอ่ะคราวนี้กันนะครับผมครับ